ัสดีค่ะวันนี้เรามาฉาบฉวยกันในเรื่องต้นไม้ฟอกอากาศนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ในบ้านของเรานะคะ Work from home เนี่ยก็ต้องหาอะไรฟอกโควิดแล้วก็ PM 2.5 ค่ะต้นไม้วันนี้ที่จะมาแนะนำเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ส่วนใหญ่เบียร์ใช้จริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูแลรักษาง่ายค่ะอาจจะลดน้ำ3วันครั้ง2วันครั้งแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะอย่างแรกเลยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีมูลสัตว์นะคะอย่างเนี้ยเบียร์ซื้อมูลวัวแท้มานะคะอันนี้ก็25บาท20บาทก็มีนะคะแล้วก็กากมะพร้าวนะคะจะเป็นละเอียดกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นหยาบก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดินนะคะอาจจะเป็นดินผสมก้ามปูนะคะใบก้ามปูหรือใบมะขามก็ได้อันนี้เดี๋ยวก็ใช้ดินที่มีความเป็นขี้เถ้าอยู่แล้วแล้วนี่ก็จะเป็นพวกเป็นขี้เถ้าค่ะขี้เถ้าหรือการเผาแกะนะคะก็มาด้วยอย่างน้อยสัก4อย่างก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะอีกอย่างนึงที่เบียร์ใช้บ่อยๆก็จะเป็นกากาแฟค่ะเพราะว่าเบียร์กินกาแฟบ่อยค่ะหรือมนุษย์ดื่มชาเบียร์ก็ดื่มชาด้วยนะคะคือดื่มทุกอย่างก็เอาไปตากแห้งๆก็เอามาเทบนต้นไม้นะคะกดๆๆนะคะแล้วก็ให้น้ำเขาเนี่ยก็เป็นการให้ปุ๋ยเขาไปด้วยนะคะเรามาเริ่มกันนะคะนี่ขอแนะนำเลยว่าเบสิคลี่ที่คุณควรจะแบบง่ายๆเริ่มต้นก็คือนี่เลยนะคะลิ้นมังกรนะคะเห็นมั้ยก็จะเป็นอะไรที่สามารถตัดแล้วก็เอาไปเสียบไปปักชำแล้วก็รากเขาขึ้นได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปักกับน้ำนะคะไปปักกระจายกันนะคะเขาก็สามารถที่จะเซอร์ไบฟ์ได้ด้วยนะคะเขาแทงขึ้นมาเลยเนี่ยจากดินอันนี้เบียร์ไม่ได้ปักชำอะไรเลยนะคะเขาคือขึ้นมาเลยให้เพื่อนๆเขาเดินไปให้ดูเนี่ยมันแทงขึ้นมาเลยจากต้นของมันเนี่ยเป็นเหมือนหน่อๆขึ้นมาแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปตัดปักชำได้เดี๋ยววันหลังอ่ะมาเล่นกันปักชำกันสองก็คือพลูด่างพลูด่างมีหลายพันนะคะอันนี้พี่เอาพลูด่างแบบสวยๆน่ารักมาให้ดูนะคะเพื่อนๆสามารถใส่ในโหลแก้วหรือว่าในแจกันนะคะแล้วให้เขาขึ้นได้เลยนะคะอย่างอันเนี้ยคือต้นเงินไหลนี่เบียร์ก็เก็บไปในหมู่บ้านมานะคะแล้วเบียร์ก็เลี้ยงถูกปะเบียร์ก็ใส่แก้วน้ำแก้วกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงไปก่อนนะคะวันไหนเจอโหลสวยๆแจกันสวยๆก็ค่อยเอามาใส่จะเปลี่ยนเขาไปนะคะเขาก็จะชอบแดดที่รำไรนะคะกับเงินไหลเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่เบียร์มีเยอะนะคะแล้วก็เบียร์ก็เอาไปปักตรงโต๊ะทำงานนี่ก็คือว่าเบียร์มีเป็นต้นแล้วเบียร์ก็หั่นเฉียงครึ่งช่วงวันหลังมาหั่นให้ดูนะแล้วคุณก็ปักเข้าไปเปลี่ยนน้ำทุกวันให้มันเป็นเลี้ยงน้ำสะอาดค่ะแล้วเขาก็จะสามารถมีรากขึ้นมาได้เลยนี่เบียร์วางในห้องน้ำนะคะแล้วก็วางในห้องทำงานนานมากเลยอ่ะเนี่ยคือแบบโลดอ่ะสามารถฟอกอากาศได้แล้วก็สามารถแบบให้ความสดชื่นใบมันสวยนะคะสาลิกาลิ้นทองนะคะก็เบียร์ไม่แน่ใจหรอกนะว่ามันฟอกอากาศได้จริงหรือเปล่านะแต่เคยเห็นเขาวางตามร้านกาแฟแล้วก็ดูฟิกเกอร์ดูลุคของมันนะก็สวยดีอย่างคุณแม่กับเบียร์จะปลูกไว้หน้าบ้านก็แนะนำเพื่อนๆว่ามันเป็นความมีความมงคลมันมีความมงคลมาให้นะคะก็เป็นหนึ่งอย่างที่อยากแนะนำแล้วก็นี่ก็ต้นงาช้างเขาก็จะแทงขึ้นมาบางคนบอกว่าถ้ามี9ยอดเนี่ยเป็นมงคลยิ่งนักแต่นี่เบียร์ซื้อมา5ยอดนะคะซื้อมา15บาทหรือ20บาทนี่แหละอันนี้ก็คือต้นแก้วสารพัดนึงอันนี้ซื้อมาวันนี้เองนะคะก็ซื้อมา60บาทนะคะชอบชื่อมันแล้วก็ใบสวยดีเราก็เตรียมดินไปเรียบร้อยแล้วนะคะการปลูกต้นไม้และปลูกผักทุกอย่างเนี่ยควรจะรองด้วยกากมะพร้าวอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแบบหยาบหรือแบบไซส์ของมันนะคะแล้วก็กากมะพร้าวแบบละเอียดควรจะท็อปข้างบนนะคะโอเคแล้วก็เป็นดินแล้วก็เป็นมูลสัตว์นะคะต่อมาดิเดียก็จะเอาอันนี้ออกด้วยเพราะว่าเขาแทงออกมาจากตัวคุณแม่ของเขานางน่าจะมีรากหลักที่เชื่อมกับตัวคุณแม่ของนางเราก็ต้องแทงไปนะคะขออนุญาตต้องออกนะคะริ่งเห็นไหมมีความรากคอยฉันก็เอาออกนี่เราก็จัดการใส่ดินให้เขาเพื่อนๆเวลาใส่ดินน่ะดีไซน์ด้วยนะชีวิตต้องดีไซน์นะคะอยากสวยก็ต้องทานของดีดีไซน์ค่ะอยากหุ่นดีก็ต้องออกกำลังกายดีไซน์เช่นเดียวกันดังนั้นการปลูกต้นไม้ก็ต้องดีไซน์เช่นเดียวกันค่ะประคองข้างเขาก่อนใช่ไหมเราก็กดเหมือนคล้ายๆเรียบสอนปลูกผักคราวที่แล้วแหละต่อไปเป็นขี้แกะค่ะอยากให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นในครอบครัวมากเลยคือน้องๆเด็กๆอะหลานลูกๆหลานๆเนี่ยมาเล่นมาจับปลูกคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะได้แบบว่ารู้ว่าเฮ้ยธรรมชาติเนี่ยมันมีการโตแบบไหน
คขี้แกะไปแล้วขอดินอีกทีนึงน้องดินเบียร์ขอท็อปอัพด้วยกับนะคะไว้จะมาอวดนะตอนเขาโตขึ้นนะนี่เรากำลังอนุบาลเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเสร็จสับปิดพิธีโดยการให้น้ำเขาเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วต่อมาดิฉันขอไปที่เงินไหลมาเทมาของเราไหมเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะใส่กากมะพร้าวที่รองก่อนแล้วก็ขออนุญาตใส่เป็นดินนะคะจะเป็นดินก้ามปูขอพูดอีกทีนึงนี่ค่ะสัตว์นะคะที่เงินไหลมาเทมานี่นะใหญ่โตเชียวเชียวแหละนี่เงินจะไหลมาเทมาหรือเปล่าล่ะแน่นอนสิแต่อย่างน้อยอากาศเราจะดีนะปอดเราจะสุขสบายนะคะควันฝุ่นควันเยอะแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นการแบบว่าฟอกอากาศในบ้านนะคะโอเคเราก็อย่าลืมกดเขาโอเคอย่าลืมนะคะกับมะพร้าววันหลังเนี้ยก็จะเอาพวกถุงพวกกินเป็นเม็ดๆอ่ะเราก็มีปุ๋ยอินทรีย์เป็นเม็ดๆด้วยนะเมื่อก่อนเดี๋ยวซื้อโฮมโปรจตุจักรก็มีค่ะแล้วก็ขอความเป็นแก้วสารพัดนึกนะคะนี่นะมีความชื้นอยู่แล้วดึงออกมาเลยถ้าไม่มีล่ะคุณเพื่อนแสค่ะหรือว่าลดน้ำนิดนึงแล้วก็สามารถบีบกระถางได้ดึงออกมาเลยวิ่งเราก็ใส่อุ้ยมีความเป๊ะเกินไปวันหลังอาจจะต้องขยายพี่แก้วสารพัดนึกของเรานะคะแล้วก็โรยด้านข้างอย่าบอกแล้วว่าต้องดีไซน์เขาแต่อันเนี้ยเขาฟิกเกอร์มาได้เข้มแข็งสวยงามแล้วนะคะดินแล้วนะคะแกะนิดนึงค่ะนิดนึงนะคะเบียร์ขอใส่มือสักทีนะคะมีความอยากให้เขาโตแล้วก็อย่าลืมสุดท้ายค่ะกากอยากจะบอกว่ากากมะพร้าวแบบละเอียดจะดีกว่าในด้านขอบคุณสุดแล้วก็พวกแบบว่าเปลือกข้าวหรือแกะเนี่ยเป็นความมงคลยิ่งนักไปวางที่โต๊ะทำงานและสำนักงานดูดีมีชาติตระกูลถ้วยน้อยเนี่ยเห็นไหมน่ารักไหมเนาะก็มาใส่ได้นะเนี่ยสามารถใส่ได้แล้วก็สวยงามเป๊ะเนาะใส่เขาเข้าไปในนี้ให้เป็นกิฟต์ให้เป็นของขวัญได้เลยอย่าเอานี้เลยดีมากไม่น่าเชื่อฉันซื้อต้นนี้มา15บาทอะเพื่อนๆแล้วฉันก็ใช้แก้วอะที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยดูดีเนาะก็อากาศได้ด้วยสุดท้ายท้ายสุดแล้วเบียร์อยากจะขอแนะนำอย่างหนึ่งที่ปลูกง่ายมากคือต้นหลอกบันไดหลอกวิธีการปลูกง่ายมากคือนี่เบียร์ก็ใช้กระถางของน้องๆคาเมเลียนที่ของ Fit Food Always เดี๋ยวขอขึ้นข้างๆว่า Fit Food Always Keep to Keep นะคะเราก็คือเอากระถางเนี้ยให้น้องๆเนี่ยไปวาดตรงเลยคาเมเลียนเป็นน้องๆที่ Disable นะคะนั่งวิวแชร์บ้างนะคะมีความแบบต้องได้รับความช่วยเหลือเนี่ยแล้วเนี่ยสามารถหักแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปักแล้วมันก็จะแยกตัวออกมาแบบว่าได้เลยน้องถ้าคุมฟิกเกอร์ได้ก็คืออย่างเงี้ยอันนี้คือเราคุมไม่ได้เพราะมันงอถูกปะเดี๋ยวมันก็โดนแดดไปแต่มันก็ขึ้นสวยเองแล้วก็ปักเพราะสมควรคือปักให้ได้เยอะที่สุดเพราะมันจะขึ้นมาเป็นกอแล้วนางจะชูดสูงขึ้นเรื่อยๆตามชื่อของนางคือบันไดหยกวางตรงบันไดวางตรงประตูหน้าบ้านเป็นมงคลยิ่งนักนางก็เลยแบบตั้งขึ้นแล้วนางแบบมีชีวิตรอดไว้ในบ้านหน้าบ้านแบบเลี้ยงดูง่ายมากเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่มีตัวที่รดน้ำต้นไม้นะคะก็ใช้ขวดน้ำง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อหาอะไรนะคะแล้วก็รดน้ำเขาไปเลยนะคะอันเนี้ยเราก็ค่อยๆหยดเขานะคะหรือว่าใช้ฟอกกี้จะดีกว่าวันหลังเดียจะเอาฟอกกี้มาให้ดูนะคะก็ลดอย่างเงี้ย3วันครั้ง2วันครั้งก็ได้นะคะจริงๆอ่ะอย่าลดบ่อยจะดีกว่านะคะอย่าลืมนะคะเราต้องมีตัวจานรองเขาเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ให้เขาแล้วเขาหิวขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ดูดน้ำขึ้นไปโอเคนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขกับ Work From Home นะคะแล้วก็ช่วงโควิด-19 แบบนี้นะคะหาอะไรนะคะทำแล้วก็ต้นไม้ฟอกอากาศเนี่ยก็เป็นตัวช่วยเรา Back to the Basic กันนะคะก็ Keep to Keep นะคะติดตามได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะก็จะมีคลิปดีๆมาตลอดเลยค่ะ